สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระรหัส,สดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ วันนี้เวลาส0บนาฬิกา2นาทีสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสด็จพระราชาดำเนินไปยังวัดเกียรติแก้วสามมคีอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดทรงเททองหล่อพระพุทธทานาคศิริพิจิตธรรมซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดศรสีรสะเกดจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพเทพ rad ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงได้รับพระราชทานเฉลิมพระนามาภิไษยในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ทศกราช2562และในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ65พรรษาวันที่2เมษายน2563โดยเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกประจำวรนพระราชสมภพขนาดหน้าตัก65นิ้วสูง4เมตร65เซนติเมตรมีพุทธลักษณะแบบศิลปะส,สุขโขทยัยประทับนั่งขัดสมาธิบนบันหลังหน้าคห้าเสียนซึ่งหล่อด,ด้วยทองเหลืองและลงรักปิดทองตลอดองค์ นอกจากนี้ได้จัดสร้างองค์จำลองขนาดหน้าตัก7นิ้ว65องค์ขนาดหน้าตัก2นิ้ว650องค์และเหรียญทองแดง6,500เหรียญส,สำหรับสนับสนุนการศึกษาของพระพิสุสามเณรของโรงเร,รียนพระปริยติธรรมเกียรติแก้ววิทยา วัดเกียรติแก้วสอมัคีเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2484ได้รับพระราชทานวิสุงคามัสีมาเมื่อวันที่23มิถุนายน2525 25. ต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่7ตามมติมหาเทวรัสมาคมและเป็นที่ตั้งของสำนักศาสนศึกษาโรงเรียนพระปริยติธรมรมแผนกสามัญศึกษาประจำอำเภอศิรัตนะจังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันมีพระครูศรีรัตนาพิรักษ์เป็นเจ้าอาวาสพระภิกษุและสามเณรจำพรรษา69รูป จากนั้นทรงติดตามการดําเนินงานและโครงการตามพระราชดําริโรงเรียนพระปริยะติธรรมเกียรติแก้ววิทยาซึ่งเริ่มเปิดจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อปี2542เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่เปิดสอนทั้งแผนกธรรมบาลีควบคู่กับแผนกสามัญศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึถึงหปัจจุบันมีสามะเน็นนักเรียน79รูปครู13รูปคน ที่ผ่านมาโรงเรียนได้ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสามเณรนักเรียนตามเป้าหมายหลักของโครงการตามพระราชดําริอาทิการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อประสิทธิภาพในการสอนมีการจัดทําโครงการยกระดับผลสมดุ์ทางการเรียน ส่งผลให้ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนาหรือบีเน็ตของสามเณ็ตนันนกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และปีที่6สูงกว่าระดับประเทศโรงเรียนยังได้จัดให้มีชุมนุมภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการอ่านการสอนซ่อมเสริมให้กับสามเน็น,นกักเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคนอีกทั้งมีการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านอาชีพเช่นการแกะสติกเกอร์กัดลายกระจก การเย็บผ้าการสารตะกร้าพลาสติกเพื่อให้สามเณรนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระได้ในอนาคตในส่วนของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมธนาคารขยะให้สามเณรนักเรียนนำขยะรีไซเคิลประเภทขวดพลาสติกขวดแก้วกระป๋องอลูมิเนียมเศษเหล็กไปฝาก เมื่อสิ้นปีการศึกษาเจ้าหน้าที่จะนําขยะไปขายแล้วนําเงินมาปันผลให้กับสามเนรนักเรียนรวมถึงนําขยะไปรีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป <Okay. S 1> ด้านการเกษตรมีการปลูกผักปลอดสารพิษและเพาะพันธุ์เห็ดเพื่อน,นําไปประกอบพัฒตาหารเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่ชุมชน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมชุมนุมสมองกลฝังตัวโดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์เช่นการทำระบบรดน้ำสวนเกษตรอัตโนมัติและการออกแบบชิ้นงานสามมิติ สำหรับในจังหวัดศรีสะเกดมีโรงเรียนพระปริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามพระราชด,ดำริจำนวน9้าโรงซึ่งแต่ละโรงเรียนได้ดําเนินการเรียนการสอนเพื่อให้สามนเณรนกักเรียนได้รับโอกาสพัฒนาทางวิชาการการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมีแรงจูงใจด้านอาชีพและเทคโนโลยีมีความรู้ความสามารถในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีอาชีพติดตัวที่สามารถนําไปใช้ในอนาคตเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ครบทุกด้าน โอกาสนี้ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรโดกราบัตกระกรมหม่อมให้ไปตรวจรักษาภิกษุสามเณรและรษาษฎรในพื้นที่โดยมีผู้เข้ารับการตรวจรักษาจำนวน99รูปคนส่วนใหญ่พบว่าเป็นโรคระบบทางเดินหายใจและส่งเยี่ยมรษาษฎรที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จ เวลา13นิกา37นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉัตรพระธาตศรีนครลำดวนณวัดดวนใหญ่อํงาองหินซึ่งทางวัดร่วมกับพุทธศาสนิกชนสร้างขึ้นโดยมีรูปแบบเดียวกับพระธาตพนมบรมเจดีจังหวัดนครพนมตกแต่งด้วยหินอ่อนมี3ชั้นในชั้น3ปฏิสถานพระธาตศรีนครลำดวนจำลองทำด้วยไม้สัก ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่สำเร็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชัชรยาน,นสังวรเจริญสวัฒโนประทานให้กับทางวัดในโอกาสพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตัดสรู้ชั้นสองเป็นพิพิธภัณฑ์จดรรัดแสดงโบราณวัตถุสำคัญสิ่งของที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวตำบลดวนใหญ่ส่วนชั้นที่หเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ทันนียพระธาตุศรีนครลำดวนยังไม่มีกำหนดสร้างแล้วเสร็จเนื่องจากขาดปัจจัยผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศอส,อสาขาวางหินบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี0200 3879 8268วัดดวนใหญ่สร้างขึ้นเมื่อปี2161ปัจจุบันมีพระภิสุ12รูปพระครูบวรธรรมขณารักเป็นเจ้าอาวาส จากนั้นทรงติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนดวนใหญ่วิทยาเป็นโรงเรียนพระปริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาพระครูบอรธรรมนันารักก่อตั้งเมื่อปี2541เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลายเพื่อให้พระภิกษุสามนเณรเด็กและเยาวชนที่ได้โอกาส ส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ลาวคขเมนสวยผู้ไทยกระเรี่ยงได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งแผนกบาลีนักธรรมสามัญศึกษามีสามเณรนักเรียนจากจังหวัดบรุรีร,รัมย์และสักแก้วมาศึกษาด้วยปัจจุบันมีสามเณรนักเรียน,นร61รูปครูลับบุคลากรรวม15คนรูป โรงเรียนดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระรนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการเรียนทรรมบาลีของโรงเรียนได้ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ทุกมิติส่งผลให้สามเณรนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนโครงการฝึกอาชีพสามเณรนักเรียนได้ฝึกร้อยลูกปัด เป็นของชำรวยประดิษฐ์ดอกลำดวนจากรังไม้ซึ่งดอกลำดวนเป็นดอกไม้ประจำหมู่บ้านดวนใหญ่การทำกระบอกอมสินจากกะลามะพร้าวโครงงานวิทยาศาสตร์สรามเณรนักเรียนร่วมกันทำเครื่องรดน้ำต้นไม้อัโตโนมัติด้วยโปรแกรมคิดไบรท์ได้จัดก,การเรียนรู้แบบสเต็มศึกษาทำให้สามเณรนักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ดีขึ้นการเทศหลายอีสานสามเณรได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเพิ่มโอกาสทางการศึกษามีสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สําเร็จการศึกษาแล้ว4รูปและยังมีสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์2รูปกําลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพิศณุโลกและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดศรีสะเกดโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLT และ DLIT ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมเด็จพระนิษฐาที่าราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสาสยามบร,รมราช,ชกุมารีพระราชทานโทรทัศน์เพื่อให้สามนเณรนักเรียนได้เรียนผ่านระบบออนไลน์เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสามนเณรนักเรียนยังได้เรียนรู้วิธีชีวิตชาวอีสานจากการย้อมผ้าด้วยผลมะเกลือการแซวผ้าหรือการปักแซวที่นําเส้นไหมหมักคว้นเข้าด้วยกันนํามาแซวเป็นลวดลายบนผืนผ้าและตัดเป็นเสื้อผ้าพื้นเมืองในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ ส่วนโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้สาม,มเณรปลูกผักสวนครัวเพื่อน,นำไปประกอบพัฒนาหารเพนส่วนที่เหลือจำหน่ายในสากลโรงเรียนด้านสุขภาพอนามัยสาม,มเณรนัก,กรเรียนมีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุเมื่อเปรียบเทียบ3มปีย้อนหลังส่วนใหญ่มีภาวะความสูงลดลงมีภาวะเตี้ยและค่อนข้างเตี้ยเพิ่มขึ้นจึงส่งเสริมให้ฉันนมเป็นประจำสาม,มเณรนัก,กรเรียนส่วนใหญ่ยังเริ่มอ้วนและค่อนข้างอ้วนเพิ่มขึ้น โรเงเรียนได้ส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการและควบคุมปริมาณอาหารส่งเสริมให้ออกกำลังกายนอกจากนี้โรเงเรียนได้จัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนซึ่งสามเณรนะักเรียนได้ทำบัญชีสหกรเรียนรู้การออมและการทำงานเป็นหมู่คณะ โรงเรียนแห่งนี้ยังเป็นสนามสอบนักธรรมศึกษาทุกปีเป็นสถานที่จัดประชุมของหน่วยงานต่างๆได้รับการประเมินคุณภาพรับรองมาตรฐานการศึกษาภา,ภายนอกรอบ3ามจากสนานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสอมศในระดับคุณภาพดี สมเด็จเจ้าฟ้ากรมภระีสว่างควัตวรวรคัติยราชนารีส่งเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพรศรีศนครินทราบรมราชชนนีในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี วันนี้เวลา16นาฬิก14นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภาษีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีสเสด็จไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีโอกาสนี้ส่งเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับสเสด็จแด้ได้พระราชทานชุดของเล่นแก,เก่เด็กๆด้วย จากนั้นส่งเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสวอซึ่งโปรโดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยและได้โปรโดให้หน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุลาภร์และนักศึกษาของวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรณ์ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ไปร่วมปฏิบัติงานให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมและให้คำปรึกษาด้านต่างๆซึ่งมีประชาชนไปรับบริการจำนวนหนึ่ง โรคที่พบมากคือโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบประสาทนอกจากนี้ยังโปรโดให้สัตวแพทย์อาสาจุลาพรร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานีไปให้บริการและให้คําปราึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนด้วยในการนี้พระราชทานพระบรมการให้แพทย์ผู้ทําการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยนําผู้เจ็บป่วยเฝ้าจํานวนสนี่งป่ววยยด้ยดนซึ่งป่วยด้วยโรค ข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็กโรคแพ้ภูมิตัวเองและมะเร็งเต้านมข้างซ้ายโรคเส้นเลือดหัวใจตีบและโรคภูมิแพ้ตัวเองมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์และโปรดให้ส่งผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภร์ทั้งได้พระราชทานเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลโอกาสนี้ พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการอนุกรรมการเข็มเครื่องหมายพอ,อสวอเข็มอักษรพระนามพิไทยสวและโล่แก่ผู้แทนกรรมการอนุกรรมการและอาสาสมัครพอ,อสวเท่าน,นี้สุน็รเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีโปรดให้จังหวัดจังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่57เมื่อปี2558ปปัจจุบันมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่นๆและอาสาสมัครสายสนับสนุนรวม1 4 3 3คนในปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จำนวน8ครั้งมีผู้ป่วยรับบริการ209คนและมีการจัดรถทันตกรรมเคลื่อนที่ออกให้บริการมีผู้มารับบริการจำนวน924คน ในการนี้พระราชทานพระบรากาศให้สมาชิกพอ,อสวประจำจังหวัดสิงห์บุรีเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจและคำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่สมาชิกพอ,อสวในการที่เรามีองค์กรแบบนี้นี่ ก็ดีมากดีทีเดียวคือบ้านพี่เมืองน้องของเราเขาไม่มีอะไรอย่างนี้นี่มีการออกไปช่วยรักษาชาวบ้านแล้วก็เข้าพเจ้าก็ได้มาดูเปน็นครั้งครั้ง คนเยอะปัญหาก็จะเยอะตามนะคะจำไว้ในใจเลยว่าเราเป็นพอสวร่วมกันเพราะฉะนั้นรักกันเข้าไว้อย่าแตกแยกถ้าแตกแยกเมื่อไหร่ พอาสาอ,อยู่ไม่เด็จพระอริยวงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปร,ริณายกทรงเป็นประธานในพธิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงจินวรศริวัดสมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ที่11แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินะราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่18แแห่งกรุงรัตะนโกสินทร์ วันนี้เวลา8นาฬิกา36นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสด็จไปยังลานพระวิหารน้อยโรงเรียนบรราชบพิษเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสงริวัดสมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ที่11แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราชรลกรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชินวรเงศริวัดสน,นพระสังฆราชเจ้าประสูติเมื่อวันที่16ธันวาคม2402เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนเจริญผลภูนสวัสริ์ตนราชาสกุลชมพูน,นุษกับหม่อมปุ่นมีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าผู้ชงทรงผนวดเป็นพระภิกษุในปี2422ต่อมาได้ทรงเป็นเจ้าอาวาสบรราชบพิสถิตมหาศีมาราม และในปี2464ทรงได้รับการสถาปนาจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสกลมหาสังฆปริณายกพร, 18, พระองค์ที่11 8พระองค์ที่1แห่งกรุงเจ้านกสินทรงแตกฉานทั้งภาษาไทยภาษาบาลีภาษาสันสกฤตและพระปริยัติธรรมจนแตกฉาน ทั้งทรงพระนิพนธ์ตำราและหนังสือสำคัญทางพระพุทธศาสนาไว้มากมายอาทิพจนานุกรมภาษาบาลีแปลเป็นไทยโดยพระนิพนธ์เหล่านี้ยังใช้เป็นคู่มือในการศึกษาของพระพิสุสามนเณรมาจนถึงปัจจุบันพระเจ้าบรมวง์เธอกรมหลวงชิน,นวรสิรวิวัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสิ้นพระชนเมื่อวันที่25สิงหาคม2480สิริพระชน,นมายุ7 7พรรษา สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวัตราชองกรเดิมทรงดำรงสมณศักดิ์และมีพระนามว่าสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปริณายกวาดวาสโนประสูติเมื่อวันที่สองมีนาคม2440ที่อํนนาิที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพ,พระนครศรีอยุธยาทรงบรรพชาและทรงผนวดนวัดราชบพิสิทธิธ์ธมหาศีมารามโดยมีพระเจ้าวรวงเธอกรมหลงวลงชินวัตรสุริวัตร สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงเป็นพระอุป,ปัชฌายะมีพระฉายาว่าวาสโนโดยในปี2491ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสบรราชบพิษสถิตมหาศีมารามและในปี2517พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมิพลอดดุเมหาราชบรมบนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมสถานปนาเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตยาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สิ้นพระชนมเมื่อวันที่2 7สิงหาคม2531จรสิพริพะชนาศา90ปีจากนั้นเวลาสิบสนาฬิกา56นาทีเสด็จลงณพระวิหารบรัรลังบพิษสถิตมหาศีมารามเขตพระนค,นครกรุงเทพมหานาคร ส่เป็นประธานในพิธีบันเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินนวราลงกรณ์ในวันคล้ายวันสิ้นพระชนปีที่32สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินนวราลงกรณ์ทรงเป็นพระราชอุปัฏฐายาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงพระผนวดซึ่งได้ถวายพระโอวาทานุศาสให้เข้าพระราชหฤทัไทยในหลักพระพุทธศาสนาอย่างทราบซึ้งและยังทรงเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายา อุป,ปัชชายะของสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอัมพรอัมพรโรพระองค์ปัจจุบันนับว่าทรงดำรงอยู่ในฐานะอภิปูชนียบุคคลแห่งพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงเป็นสิทธิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการโปรโดกระลาบุตรอม่อมสถาปนาพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศ์สาคคตยานวาดวาสโนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์เมื่อวันที่2 8กรกฎาคม2562เพื่อเป็นสีสุภมงคลแด่พระบรวรพุทธศาสนาและเป็นที่เฉลิมพระราชศรัทธาสืบไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีพระราชทานสิ่งของกระอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัย วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงยาาราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยในห้องประชุมที่ว่าการอำเภอรีสำโรงจังหวัดสุขโขทยัย จากนั้นทรงพระกรุณาโปรโดกระเบิดก,กระหม่อมให้องคมมตรีร่วมกับมูลน,นิธิราชประชานเครห์ในพระบรมราชูปธมภมเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนห0 0พันถุงไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบอุเหตุอุทก,กภัยและได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรสีสำโรงและอำเภอเมืองสุขโขทยัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสะรงห่วงยายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้กับราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบตลอดจนเจ้าหน้าที่ให้ทราบ ในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบเหตุอุทก,กภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอสีสำโรงจำนวนสิบครอบครัวซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้ทุพพลภาพ ร่วมกับพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติสุขต่อไปรัศดรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จากสถานการณ์เกิดฝนตกหนักติดต่อก,กันเป็นวงกว้างในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยทําให้บ้านเรือนราษฎรทรัพย์สินถนนสะพานและพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่สอมอเภอ14ตําบล40หมู่บ้านได้รับความเสียหาย รัศดรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ11,872ครัวเรือนโดยผู้ว่าราชาการจังหวัดและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนจิตอาสาพระราชทานเดีเร่งให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมและฟื้นฟ,นฟนูบ้านเรือนรัษฎรถนนและพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเป็นการเร่งด่วนแล้ว องคมนตรีประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชีในสภาวะภัยแล้งและติดตามการเตรียมความพร้อมของส่วนราชการในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่ประสบอุทก,กภัย วันนี้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ําในลุ่มน้ําชีในสภาวะภัยแล้งและติดตามการเตรียมความพร้อมของส่วนราชการในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่ประสบอุทก,กภยัยโดยสถานการณ์ภัยแล้งเมื่อเดือนมกราคม2563คาดว่าในปีนี้จะดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาน้ําฝนจะมีปริมาณใกล้เคียง กับค่าปกติโดยมีน้ำฝนตลอดทั้งปีน้อยกว่าเกณฑ์ปกติไม่เกินรอยละห้าซึ่งจะช่วยให้ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัฐมีปริมาณเก็บกักเพิ่มขึ้นถึง800ร้ล้านลูกบาทเมตรและในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้สภาพอากาศในช่วงฤด,ดูฝนปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นยังคงต่ำกว่าเกณฑ์ปกติถึงรอยละ13ประกอบกับภัยแล้งต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ของภาคตะบนออกเชียงเหนือมีปริมาณน้ําน้อยโดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัฐที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ําเพียง429ล้านลูกบาทเมตรและมีปริมาณน้ําไหลเข้าสะสมตลอดทั้งปีเพียง264ล้านลูกบาทเมตรคาดว่าในเดือนกันยายนจะมีน้ําไหลเข้าเขื่อนอุบลรัฐเป็นไปตามเกณฑ์ปกติ ซึ่งจะส่งผลให้ในปีนี้มีปริมาณน้ำเก็บกักทั้งสิ้น1,700ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ70ของระดับเก็บกัก และถ้ามีฝนตกหนักต่อเนื่องในเดือนนี้อาจเกิดน้าไหลหลากเข้าท่วมในบางพื้นที่ได้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจึงได้ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆตลอดแนวลุ่มแม่น้ําชีอาทิการขุดลอกพื้นที่รับน้ําโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ําอ่างพวงเพื่อรับน้ําและในกรณีที่เกิดอุทกภัยสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที สถาบันวิจัยจุลาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัย วันนี้ที่วัดคงคามาลายอำเภอเมืองสุขโขทัยจังหวัดสุขโขทัยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตรวรคัติยาราชนารีโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยนายบัญชาเตชะสกุลผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลปากพระจำนวน1,500ชุด ทาะนี้จากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่22ถึง23สิงหาคม2563ในจังหวัดสโโุโขทัยส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและขยายวงกว้างในหลายพื้นที่ โดยในตำบลปากพระประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า509ครัวเรือนรวม1,738คนบ้านเรือนเสียหายกว่า319หลังพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายกว่า8,185ไร่ถนนในพื้นที่เสียหายถึง4สายส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ประชาชนต่างทราบซึ้งและสำนึกในพระกระุณาธิคุณเป็นล้นพน้น จบข่าวในพระราชสำนักใิชั้นสดิตสวัสดิพาเอกเยี่ยมสิลสวัสดีค่ะ